คครับก็วันนี้ผมไปเจอหนึ่งคอมเมนต์นะเขาเขียนว่าดิฟยังไงให้ได้ซิกแพคนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูเลยว่าดิฟยังไงให้ได้ซิกแพคนะครับเดี๋ยวจะขยี้ให้ดูเลยแหละมาฝึกตามพร้อมกันเลยก็ได้นะครับเริ่มต้นนะขึ้นไปเลยเกรงตัวตรงอันนี้คือเกรงตัวเหมือนยืนตรงนะตัวเราไม่โน้มไปด้านหน้าเกรงตัวตรงๆแบบนี้หลังจากนั้นครับเกรงขามาด้านหน้านิดนึงนะไม่ต้องแบบเกรงเป็นแอลนะเกรงแค่นิดเดียวพอแล้วเราก็ดิฟลงไปเลยแบบนี้ตอนดิฟขึ้นอ่ะอย่าให้ตัวมันแอนขึ้นอย่างนี้นะเราต้องเกรงให้มันเป็นแอลแบบนี้ด้วยเพราะว่าเราจะต้องเกรงท้องครับตอนดันขึ้นเราก็ดิฟไปก่อนเลยสัก10ที20ทีนะเอาให้มันแบบใกล้ๆหมดแรงครับพอใกล้หมดแรงแล้วทีนี้เราจะเริ่มมาที่ยีกเนื่องจากงอแขนลงนะครับหลังจากนั้นก็เตะแอลซิดขึ้นมาอย่างนี้เลยไปปะไปเตะดันขึ้นก็ไปแล้วก็ยืดค้างหน่อยไปอีกเอ้ากระดิบไปแล้วก็เตะอย่างเงี้ยเมื่อยแขนแล้วก็มาเตะหัวแล้วท้องค่ะหัวแล้วท้องเมื่อยแล้วก็ไปดิบเถอะนี่ถามคำถามอะไรเนี่ยโอเคลองฝึกดู